ตรวจค้นให้ทั่วอู่เลยนะอะไรที่ไม่ได้รับลิขสิทธิ์จากเจ้าของอ่ะจับให้หมดเลยยาเสพติดไม่มีหรอกครับมีแต่ของแต่งเทปๆว่าจะเอาวะป้าวะอู้พวกเราอะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคุณทหารจะมาจับกันแบบนี้ได้ไงอะอันหนูไม่รู้พี่ทหารเขาบอกให้ยกมือกูก็ยกแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆชาว AK Club ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่ฟอร์ดสายเปย์อีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะพี่ฟอร์ดมีตัวฟิกเกอร์1ต่อ64นะครับเป็นทหารนะฮะเป็นฟิกเกอร์ทหารนะครับชุดทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกนะครับผมก็ตัวนี้พี่ฟอร์ดสั่งมาจาก eBay นะครับตอนที่พี่ฟอร์ดสั่งนะครับทางร้านที่ขายใน eBay นะครับกำลังลดราคานะครับมาจากฮ่องกงนะจัดส่งฟรีในราคาชุดนี้อยู่ที่280กว่าบาทนะครับแต่จำไม่ได้แล้วว่า280เท่าไหร่นะแต่ว่ารู้เลยว่าจำได้ว่ามันลดราคาอยู่นะครับพี่ฟอร์ดก็เลยสั่งมานะระยะเวลาก็อยู่ราวๆประมาณสัก2สัปดาห์นะครับได้รับของนะส่งจากฮ่องกงนะครับเป็นพัสดุธรรมดานะก็ชุดนี้จะเป็นกล่องสีเขียวนะครับเข้ากับคอนเซ็ปต์ทหารเลยนะนี่ประมาณนี้ครับสีเขียวสดใสเลยตัดกับสีดำนะครับผมมันเป็นชุดทหารอะเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วมากเลยนะครับผมเรามาดูกันครับนี่ทหารนะครับผมประยุทธ์โอ้เบเบจะโดนจับไหมครับเนี่ยงอสวยนะตัวด้านในนะครับตัวนี้เขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆกระดาษเป็นกระดาษสีเงินนะครับเหมือนคล้ายๆฟอยล์นะแล้วลองมาให้นะครับเป็นพื้นหลังแล้วก็จะเป็นนี่เลยฟิกเกอร์ทหารครับผม4ตัวนะตัวนี้ตัวแรกนะครับเป็นตัวถือปืนแล้วก็มีโล่นะครับวางไว้ที่พื้นนะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นถือปืนไว้ที่หน้าอกนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตั้งเล็งอยู่นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคุมเชิงนะครับถือโล่ด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เฟี้ยวฟ้าวเฟี้ยวฟ้าวนะครับประยุทธ์โอ้เบเบให้คุกกี้ทำนายกันนะถ้าพี่ฟอร์ดติดคุกก็ไปเยี่ยมพี่ฟอร์ดด้วยนะครับผมนี่งานละเอียดเลยนะสวยงามพระราม9มากนะครับผมนี่นะครับสวยดีเทลรายละเอียดนะน้องๆก็ลองไปสั่งกันดูนะครับที่เว็บไซต์ ebay.com นะครับมีเป็นแอปพลิเคชันก็มีนะอันนี้พี่ฟอร์ดก็สั่งมานะครับประมาณนี้นะฮะฟิกเกอร์สวยๆนะครับลองไปสั่งซื้อกันดูได้ในเว็บ eBay นะครับผมราคาไม่แพงนะตอนนี้รู้สึกว่าจะส่งฟรีอยู่ด้วยนะครับผมคุ้มๆเลยนะคุ้มๆเลย4ตัวนะครับเดี๋ยวพี่ฟอร์ดเอาไปถ่ายรูปให้ดูนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะว่าพี่ฟอร์ดจะมารีวิวอะไรอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ